สวัสดีค่ะชาวลักนณาและชาวราศีพิจิกขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่านะคะคลิปนี้แอดมินพยากรดาวพระเกตที่ขยับเข้าสู่ภพเรือนอริของชาวลักนณาราศีพิจิกแล้วเกิดเรื่องราวอะไรให้ฟังกันนะคะลักนณาราศีพิจิกเนี่ยพอพระเกตขยับเข้าสู่ภพเรือนอรินะคะก็จะเกิดเรื่องราวของ การปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะพระเกตไปพบเจอกับดาวพรฤหัสต้องบอกว่าพระฤหัสในเรือนอริเนี่ยแอดบอกไปแล้วในในคลิปพระฤหัสย,ย้ายถูกไหมแอดบอกไปว่าพระฤหัสอยู่ในเรือนอริเจ้าตามมักจะรบชนะศัตรูรู้ทันคน นะคะตำแหน่งนี้ต้องบอกว่าเอาชนะศัตรูแล้วก็จะมีลูกหลานบริวารที่มากขึ้นด้วยพรึหัสที่อยู่ในตำแหน่งนี้ได้ตำแหน่งที่เป็นราชาโชคปัญหามาแต่ปัญญามีไงเพียงแต่ว่าในช่วงระยะเวลานี้ปัญญาในลักษณะของการโอบอ้อมอารรอาจจะทำให้เสียเปรียบในเชิงของความเสียเปรียบดังนั้นแอดึงบอกเจ้าตาว่าไอ้ถ้าเกิดมองก็เป็นศัตรูเมื่อไหร่เจ้าอตาชนะ แต่ถ้ามองเขาด้วยความเอ็นดูความสงสารนะคะความเป็นเพื่อนหรืออะไรไม่ทันระวังตัวนะคะช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าพระฤหัสในเรือนอริถูพระเกตกระตุ้นเนี่ยส่งผลดีให้เจ้า,าตาในเรื่องของการปรับเปลี่ยนทิศท,ทางชีวิตไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้น5กับ9เนี่ยเป็นดาวที่เวลาพบเจอกันนะคะ พราะฤหัดมันตำแหน่งดีไงแอดก็ต้องบอกเจ้าวาตาไปไนในความจริงว่ามันจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีเพียงแต่เพราะฤหัสไปอยู่ในเรือนอริดังนั้นช่วงระยะเวลานี้ถ้าจะเป็นหนี้สินมันจะเป็นหนี้สินหรือเครดิตเกี่ยวกับเรื่องของการบวกเพิ่มขึ้นในลักษณะเครดิตดีขึ้นนะ อาพระเกตเข้ามาเจ้าตาบางท่านกําลังขยับปรับเปลี่ยนหรือกําลังจะทําอะไรในระยะเวลานี้ต้องบอกว่าประสบความสําเร็จนะคะพระเกตดันพระฤหัตคือมันดีเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันดีเพราะว่ามีมพระฤหัตอยู่ตรงนี้มันเป็นจังหวะที่ดีแล้วพระเกตเนี่ยอยู่ถึงวันที่26กุมภาพันธ์แน่นอนตอนนั้นนะพระฤหัสก็ยังอยู่นะคะ ัวเจ้าหัตตาจังหวะนี้เลยบอกว่าพอพระเกตเข้ามาจังหวะด,ดีดีนะคะส่งผลดีให้กับเจ้าหัตตาในเรื่องของการได้รับการอุปธรรมอุปธรรมจากใครอุปธรรมจากอริอะไรแหละอุปธรรมจากอริก็ธนาคารคนที่เจ้าหัตตาไปกู้ยืมไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่อะไรต่างๆในระยะเวลานี้เขาส่งเสริมไงคุณเอาแผนระยะยาวไปหรือคุณกําลังจะซื้ออะไรในช่วงระยะเวลาี้การงานของคุณต้องใช้เงินไปขอหยิบขอยืมเงินมาลงทุนเนี่ย ตอนนี้ได้พระเกตเข้าสู่ภพเรือนนี้หนึ่งไม่ว่าท่านจะเสนอเงื่อนไขอะไรมาอย่างไรให้ฟังในกรณีที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นญาติผู้ใหญ่นะคะฟังท่านแนะนําอะไรฟังอย่าขัดแยง้งเพราะเกตกับพร,รอฤหัดเนี่ยบางครั้งเป็นคู่ขัดแย้งได้แต่ด้วยความเป็นราชาโชคและอยู่ในเรือนที่แบบชนะศัตรูแอดก็เลยมองว่าถ้าใครไม่ได้เป็นศัตรูเนี่ยเจ้าอตาไม่จำเป็นต้องไปรบกับเขาระยะเวลานี้ต้องบอกว่าตัวเจ้าอตาเนี่ย เป็นคนที่เอาจริงๆอ่ะปัญญายาณสูงขึ้นเกตเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเพราะหัดเป็นเรื่องของการคนา้นคว้าศึกษาอะไรเพิ่มเติมระยะเวลานี้รู้ทันคนเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ก็ต้องบอกว่าคุณก็ต้องรู้ทันคนที่หวังดีกับคุณน่ไม่ไปพยายามทะเลาะเบาอแบงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะอยู่ในจังหวะที่เหมาะและประสบความสําเร็จ พระเกตกับพระฤหัสอยู่ในเรือนนี้พระฤหัหัดเป็นเรื่องของปุตตะและกระดุมพระแสดงว่าการหาเงินของเจ้าตาเนี่ยช่วงระยะเวลาีต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ พ็กเกจไปดันให้เจ้าวตามีเทคโนโลยีใหม่ๆพยายามทําสิ่งใดใหม่ๆคือเป็นคนที่ทันสมัยเป็นระยะเวลาที่พยายามไปศึกษาค้นคว้าลงคอร์สหรือทําอะไรต่างๆรวมถึงอดีตยังเป็นเรื่องของการงานที่มันต้องไปออกกําลังอ่ะเจ้าวตาบางคนเป็นนักมวยเจ้าวตาบางคนเป็นเทรนเนอร์เจ้าวตาบางคนเป็นตำรวจทาหารที่จะต้องไปรบแน่นอนนะดวงเนี้ยเป็นตำรวจทาหารมีแต่รบชนะนะคะ ระยะเวลานี้ผู้ใหญ่เอ็นดูถึงเขาจะบน่นเขาจะดุเขาจะว่าอะไรเขาเอ็นดูนะคะนำเสนออะไรต่างๆเขาก็จะฟังก็เรียกว่าพระเกตคุ้มครองดวงชะตาอยู่นะคะต่อไปนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกแอดกำลังจะพูดถึงเรื่องของดาวพื้นดวงเกิดเมื่อกี้เป็นดาวรวมฟังได้ทุกคนดาวพื้นดวงเกิดก็ฟังได้ทุกคนเพราะอะไรเดี๋ยวแอดอธิบายให้ฟังครั้งเดียวรู้เรื่อง ะะก็คือเวลาที่แอดพูดถึงคนที่มีดาวในเรือนอริมีดาวพระทิ์นในพื้นดวงเกิดคนที่มีดาวพระทิ์นในพื้นดวงเกิดในเรือนอริจะเจอจังๆนะคะเจอเรื่องที่แอดทำนายเนี่ยจังๆร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ไม่ได้หมายถึงจะถูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะการทำนายดาวรวมมันจะถูกเจ้า,าตาไม่ว่าจะลัคนาหรือราศีนสี่สิบห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ <c oughs> ว่าพื้นดวงเจ้า,าตาใกล้เคียงกับดาวไหม บางคนเช่นแบบแอดไทร์ราหูจังหวะจังหวะรา,าหูเดินมาในพื้นดวงเกิดเจ้าตาก็มีราหูคําทํานายมันออกมาตรงได้นะคะเป็นร้อยเปอร์เซ็นก็ยังได้ดังนั้นการทํานายถูกกี่เปอร์เซ็นก็ตามเจ้าตามีพระอาทิตย์อยู่ในเรือนอริตรงกันจะกระทบเต็ม,เต,มเต็มกับคําทํานายที่แอดมินจะพูดตอบไปอย่างนี้แต่ถ้าเกิดคุณมีพระอาทิตย์อยู่ในเรือนเวนาศลดลงมาเหลือ80ที่จะกระทบแต่ถ้ามีดาวรับพระกรรมะสุภพระมรณะปัตตานิ อยู่ในปุตตะพันธุสหัสชะกระดุมพระพวกเนี้ยจะอยู่ที่1 0 5ถึงแล้วแต่โยกเกณฑ์จตุเกณฑ์ตรีโกนโยกหน้าโยกหลังนะคะอ่ะเริ่มต้นด้วยดาวพระอาทิต์นเรนรณาฤทริเป็นในลักษณะของความเป็นมหาอุดด้วยนะคะลักษณะของพระอาทิตย์คือกรรมะในรณาฤทธิโหทางานเหนื่อยนะคะเป็นคนที่ทํางานยากทํางานเหนื่อยตัวเจ้า,าตาเนี่ย เป็นบุคคลที่เขาเรียกว่าต้องใช้สติปัญญาและการทำงานที่ค่อนข้างเยอะเป็นหมอเป็นพยาบาลก็ได้อะเหนื่อยนะคะแล้วก็เป็นอะไรผู้พิพากษาเป็นอายการเป็นอะไรที่แบบมันต้องใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถที่ค่อนข้างมากแล้วดาวมันเป็นมหาอุดด้วยไงนะคะตัวเจ้าอาตาก็เกณฑ์เกณฑ์แม้จะอยู่ตรงนี้นะคือมันต้องใช้ความขยันตั้งแต่ตอนเรียน คือเป็นคนที่เก่งอ่ะต้องบอกเป็นคนที่เก่งแล้วประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานดาวลักษณะอย่างนี้อยู่ในเรือนอรกิก็มักจะประสบความสําเร็จกับงานที่ต้องรับใช้บริการช่วยเหลือผู้คนนะคะจังหวะนี้ก็ต้องบอกว่าเจ้าัตาในระยะเวลานี้ดาวพระอาทิตย์ไปเข้าคู้กับพรกแอร์พระเกตมาดันก็น่าจะหมายถึงว่าเจ้าพตาในระยะเวลานี้มีจุดมุ่งหวังมีเป้าหมายในชีวิตสูงขึ้น บางคนกระเถิบได้เป็นผู้นำมีความรับผิดชอบสูงนะคะได้เกียรติยศได้เกียรติศักดิ์เริ่มมีอำนาจอยู่ในมือนะคะมีชื่อเสียงแล้วก็จัดการกับปัญหาได้แก้ไขปัญหาเก่งนะคะสิ่งหนึ่งที่แอาอยากจะบอกคือการมีดาวธาตุไฟอยู่ในเรือนอริแล้วอยู่ในเรือนธาตุไฟด้วยเนี่ยแอาอยากจะบอกให้บางครั้งเจ้าหัตาอาจจะเป็นคนที่บางที มันเชื่อมั่นตัวเองเกินไปต้องระมัดระวังศัตรูที่อยู่รอบๆด้านแต่ก็บอกแล้วรบชนะศัตรูไงดวงไะนะคะช่วงระยะเวลานี้เพราะฤหัดเป็นพวกรบชนะศัตรูนะคะก้ากับหนึ่งภาวะผู้นำสูงประสบความสำเร็จคิดแตกต่างจากคนอื่นพัฒนาในเรื่องของการทำงานเหนื่อยไหมเหนื่อยระวังเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยนะคะดวงดีแต่มีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วย ต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีพระจันทร์ในเรือนอริคนที่มีพระจันทร์ในเรือนอรินะคะดาวจันทร์ในตําแหน่งนี้เป็นมหาจักรพออยู่ในเรือนอริก็ต้องบอกว่าเจ้าชะตาจะเป็นคนที่ต้องต้องระวังสุขภาพให้มากเรือนนี้มันหมายถึงเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บนะคะแต่ว่า มันเป็นมหาจักรไงแอดมองว่าก็สามารถคุ้มครองอะ่ะเพราะฉะนั้นถึงเป็นโครคภัยไข้เจ็บก็รักษาได้แต่ต้องดูแลสุขภาพให้ดีเพราะว่าเจ้าชะตาอาจจะเป็นคนที่ขยันขันแข็งในการทำงานนะคะรวมถึงดาวพระจันทร์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนสุภาด้วยบางทีลักษณะแบบนี้เจ้าชะตาเป็นคนที่มีความมุมานะอดทนในเรื่องของการทางานสุภาอริ้นะ เป็นคนที่ไม่บน่นจะลำบากลำบนอะไรไม่บน่นสู้เพราะฉะนั้นมันเกิดเรื่องของการเจ็บป่วยบางทีเจ็บป่วยเพราะการเดินทางสุขภาพอนามัยไม่ดีหรือเจ็บป่วยเพราะว่าต้องเป็นคนคอยแก้ปัญหาอะไรต่างๆแต่ลักษณะอย่างนี้พอพระเกตเข้านะบอกเลยว่าศัตรูจะกลายเป็นมิตรผู้ใหญ่จะช่วยเหลือทุกสิ่งอย่างจะแบบประสบความสําเร็จคือแก้ไขได้ วัฒนาสูงขึ้นมีเกณฑ์เดินทางไกลมีเกณฑ์ไปต่างประเทศแต่มีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยด้วยต้องระมัดระวังนะคะต่อไปนะคะสําหรับคนที่มีดาวพลังคารสําหรับคนที่มีดาวพอังคารในเรือนอรินะคะพังคารเป็นเจ้าเรือนอริและเป็นอริแบบเป็นอริเกษตรตาธิบดีอะ่ะเกินหนักอะหนักกว่า <laughs> บริวารคือชนะศัตรูเสมอนะคะถ้าเจ้าตามัมกจะมีศัตรูที่ค่อนข้างใหญ่นะ แต่ถามว่ากลัวไหมก็ไม่ได้กลัวอะไรนะเพราะว่าอะไรดาวเจ้าเรือนตัวเองอ่ะเป็นตนุลักษ์แล้วถ้าค,คุณมีพระอังคารเป็นอย่างเนี้ยคุณไม่กลัวไขรเป็นลักษณะของคนไม่กลัวไขรแล้วก็บางทีวิ่งเข้าหาศัตรูด,ด้วยซ้ำเจ้าพตาเป็นคนที่ไม่ว่าลูกน้องไม่ว่าบริวารเดือดร้อนอะไรช่วยเหลือทุกคนช่วยเหลือจนกระทั่งตัวเองเจ็บโครคภัยไข้เจ็บอะไรเงี้ยดาวอย่างเงี้ยนะตะนุอริอย่างเงี้ยนะคะดาวอังคารอยู่ในเรือนอริอย่างเงี้ย ลูกน้องบริวารนะบางทีเจ็บไข้ได้ป่วยเจ้าตาออกเอาเงินให้รักษานะคะเป็นคนที่แม้แต่ว่าเห็นหมาเห็นแมวอะไรก็ตามมีอุบัติเหตุเอาไปรักษายอมเสียเงินเสียทองเพื่อช่วยเหลือเนี่ยเป็นแบบเนี้ยค่ะดาวตานุรักอยู่ในเรือนรินะคะแล้วยิ่งไปกุมกับราชาโชคุณเอ้ยระยะเวลานี้คือใจดีนะคะดังนั้นในช่วงระยะเวลาเนี้ยพะเกตเข้าจะประสบความสำเร็จ ในชีวิตการทำงานแหละตำแหน่งหนะ้าที่ชื่อเสียงอะไรเจ้าอตาเนี่ยถามว่าได้มาแบบง่ายไหมแอดวาก,ก็ไม่ได้มาแบบง่ายอะไรหรอกเพราะว่าต้องต่อสู้เอาชนะปัญหาอุปสรรคจนกว่าจะประสบความสำเร็จนะคะแต่ว่าเกตออะมากระทบอังคารเนี่ยมีโชคลาภมีความสำเร็จจากชื่อเสียงจากสิ่งที่เคยทำมาจากสิ่งที่เคยช่วยเหลือใครต่อใครในระยะเวลานี้ระยะเวลานี้เจ้าอตาพระเกตกระทบพระอังคารนะ เป็นนักบูนาามากกว่านักบุญน,นะใช้พลังกำลังมากกว่าใช้สติปัญญาดังนั้นช่วงระยะเวลานี้สมมุติว่าอยากจะถือสินคุณก็จะถือศินแบบศิลแปดสินอะไรของคุณแบบกินข้าวมื้อเดียวอะไรเงี้ยระวังไหมระวังเจ็บไข้ได้ป่วยสมมติกินข้าวสามมื้ออยู่ดีไปหยุดกินข้าวมื้อเดียวอ่ะเป็นโรคกระเพาะไปอีกนะคะดังนั้นต้องระมัดระวังว่าช่วงระยะเวลานี้ตัวเองอยากจะทําอะไรให้สุดโตง่งแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาระวังเลยเนี่ย พออังคารอยู่นเนือเลยนะริ่ก็ระวังเลยเกตไปดันเนี่ยระวังเรื่องของแผลฝีน้องเดินเตะนู่นโตนี่นะคะระวังเรื่องของความอดอาหารเกินไปกินอาหารมากเกินไปเอออันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันช่วงระยะเวลานีนคิดเร็วทำเร็วช่วยเหลือใครก็เร็วระวังความเดือดร้อนในการช่วยเหลือพวกนั้นเพราะแอดบอกเจ้าอาตาแล้วไงช่วงระยะเวลาในคุณนะ่พะพฤหัดอยู่ตรงในเรือนริ ตราบใดที่คุณมองใครเป็นมิตรคุณยอมเสียเปรียบตราบใดที่คุณรู้ทันแล้วว่าไอ้มิตรตัวนี้เป็นศัตรูคุณไม่ยอมละ่นะเนียค่ะเป็นลักษณะของคุณเป็นแบบนี้นะคะระยะเวลานี้บางทีพอรู้ว่าใครเป็นศัตรูปึงปังนะนะจัดการได้จัดการตรงไปตรงมาช่วงระยะเวลานี้ก็ให้ระวังเลยรู้ไหมดาวลักษณะอย่างเงี้ย ให้ระวังการขัดแย้งอริยังเป็นเรื่องของลูกน้องบริวารคนที่เคยรักกันอะ่ะมันมีเรื่องของการขัดแย้งกันแต่บางทีแอดวามันเป็นโชคดีนะที่รู้ว่าคนที่เรารักอะ่ะจริงๆแล้วเขาไม่ได้รักเราขนาดอะ่ะมันหลุดหลุดออกไปต่อไปนะคะสําหรับคนที่มีดาวพระพุธค่ะสําหรับคนที่มีดาวพระพุธนี่เป็นคู่วัฏทะอยู่ในเรือนอริเลยนะไม่กลัวใครไม่เก่งใครพร้อมที่จะปะทะ แต่เจ้าตามีวาทศิลป์นนะแอดว่าพลังของดาวพุทธที่อยู่ในเรือนอริก็แสดงว่าเป็นคนที่ชอบเรียนอะเกี่ยวกับเรื่องของแอดว่าเป็นหมอเป็นพยาบาลแหละนะคะเพราะพุธในเรือนนี้เป็นคนที่แบบพูดเจ็บเน็บเก่งอะไม่ค่อยกลัวใครนะคะเพราะพุธในเรือนอริบอกเลยว่าเจ้าตามักจะมีปัญหาในเรื่องของบริวารทำงานก็มักจะเหนื่อยอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อาจจะด้วยปากเราด้วยเหออเนาะไม่ค่อยมีคนอยากเข้าใกล้นะคะพบที่6มีมีพระพุธยังไงต่อให้แบบผู้เจ็บเน็บเก่งหรือเป็นคู่ปะทะเป็นคู่วิวาทะอะไรกันยังไงก็ตามอะ่ะเจ้าพตาก็จะมีคนเกื้อกูลนะคะตัวเจ้าพตาระยะเวลานี้พระเกตเข้าสมมุติว่าต่งงตรงงานอะไรในระยะเวลานี้พระเกตไปดันพระพุทธก็จะมีเรื่องของการติดต่อสมัครงานการเจรจาการสัมภาษณ์ มีเรื่องของการทํางานที่มันได้เงินเพิ่มนะคะเพราะว่าพอวันที่20เนี่ยพระสุขเป็นมหาจักรอยู่ในเรือนกระดุมพระนะคะตีกลนกับเรือนอริการงานต่างๆที่มันเกี่ยวกับเรื่องของอริอะ่ะไม่ว่าจะเป็นทนายความไม่ว่าจะเป็นการงานที่ก่อให้เกิดศัตรูเนี่ยนะคะไปเก็บนงเก็บหนี้หรือการงานที่แบบเป็นตำรวจเป็นทหารนะเป็นนักเจรจาที่แบบไปทวงเงินอะไรอย่างเงี้ยงานการที่แบบเขาไม่ชอบเจ้าตา รวมถึงว่าเจ้าวตาเป็นคนจัดการเกี่ยวกับเรื่องสินเชื่อหรือเป็นคนเก็บค่าเช่าบ้านอะไรเงี้ยมันก็ได้นะคะอาะยุยะเวลานี้ก็ประสบความสําเร็จเนาะงานอะไรพวกเนี้ยนะคะเพราะว่ามันมีแต่ดาวดีนะสี่ก็สุปเคราะห์5้าก็สุปเคราะห์เกตก็เกตก็เป็นดาวที่สามารถที่จะส่งผลให้ดาวต่างๆที่เขาไปกลุ่มร่วมเนี่ย มีลักษณะออกมาทั้งด้านเด่นและด้านไม่เด่นอ่ะทีนี้ในเรือนอรอิอะมันมีอุปสรรคแต่ว่ามันมี5กับ9อ่ะจัดการอยู่เพราะฉะนั้นมันย่อมเกิดผลดีในช่วงระยะเวลานี้กับการงานที่เจ้าตาทำจะเป็นหมอเป็นพยาบาลอะไรต่างๆแอดว่ามันประสบความสําเร็จในเรื่องการงานการเงินที่เพิ่มขึ้นงานก็ได้เงินเพิ่มขึ้นด้วยระยะเวลานี้นะคะถ้าตกง,งานก็มีงานทําในช่วงระยะเวลานี้ก็เอาจริงๆอ่ะ ก็บางคนไม่มีงานทําเพราะว่าไม่อยากทํางานก็มีนะแอดว่านะคะยื่นยื่นแล้วก็ช่วงระยะเวลาบางอย่างต้องยอมรับว่าเราอาจจะเลือกอะไรไม่ได้ต้องทําไปก่อนนะคะเราให้จังหวะดีเนี่ยพอจังหวะดีแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อนข้างจัดการได้ง่ายลัวคนาราศีพิจิกเนี่ยพอฤหัสย้ายเข้าสู่ภพเรือนของคู่ครองหุ้นส่วนคนรักเมื่อไหร่เนี่ยทิศทางมันออกมาดีเลยนะคะ ทิศท,ทางมันออกมาประสบความสําเร็จในเรื่องของกิจการการงานที่ทําระยะเวลานี้เหนื่อยไปก่อนอริมันเป็นปัญหาสําคัญนะมีอุปสรรคไม่ใช่แปลว่าเจ้าอาตามีพระเกตเข้าแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันแบบดีขึ้นมาเลยนะแอดจะบอกให้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นเมื่อเจ้าอาตาตั้งอกตั้งใจในการแก้ปัญหามีสติมีเขาเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะใจเย็นในทุกเรื่องที่มันมีปัญหาเถอะนะคะเจ้าอาตาจะแก้ไขไปได้เพราะมันเป็นดวงอะไรพอฤหัีอยู่ในเรือนอริดวงชนะศัตรู นะคะต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพฤหัสก็เนี่ยชนะศัตรูของจริงซ้อนกันก็ต้องเรียกว่าไม่มีอะไรที่คุณทำไม่ได้คนที่มีพฤหัสอยู่ในเรือนอริะนะคะแล้วบอกเลยระยะเวลาจะกู้จะทำอะไรต่างๆก็ตามค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จเรียกว่าอาจจะสร้างนี่ก้อนใหญ่ขึ้นมาโดยการใช้นี่นั้นในเรื่องของการไปลงทุนหรือทำอะไรต่างๆแอดบอกเลยนะ และคณะราศีพิจิกที่มีพระฤหัสตรงเนี้ยคุณไม่กลัวใครหรอกคุณชนะทุกคนคนที่คุณกลัวควรจะเป็นใครรู้ไหมควรจะเป็นตัวเองที่บางทีทาทาอะไรอยู่แล้วล้มกระดานแล้วไม่ทํานั่นแหละค่ะจังหวะนี้เนี่ยเจ้าะตาไปฟังในดาวรวมเลยทิศทางมันดีขึ้นอยู่แล้วขยับขยายหน้าที่การงานประสบความสําเร็จระยะเวลานี้คิดจะเรียนเพิ่มคิดจะทําอะไรทําเลยออกไปในแนวหรือทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ เกตส่งผลให้เจ้าอาตาประสบความสำเร็จในเรื่องของการเอาชนะปัญหาทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาเจ้าอะไรอะเจ้าที่วิเครานะห์นักโยบายและแผนทำงานที่อยู่เบื้องหลังจัดการกับปัญหาให้ผู้คนแม้กระทั่งเปิดร้านนะคะรับซ่อมส่งเสื้อผ้าอย่างใช่เลยนะคะทนายคงทนายความในระยะเวลานี้เออเนี่ยแอดบอกเลยนะดวงทนายความเนี่ยว่าความชนะทุกคดีเนี่ยอย่างเงี้ย ไม่มีใครคว่ำลงเลยต้องเป็นคนที่มีสติสถิติดีมากถ้าเป็นในความทำงานที่เป็นมีศัตรูศัตรูไม่เคยชนะเป็นตำรวจก็จับโจรได้ตลอดเวลาอย่างนี้ค่ะต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีพระสุขพระสุขอยู่ในเรือนอริแล้วมีตำแหน่งเป็นปลาสุขเป็นเจ้าเรือนวินาตนะคะและสุขเป็นเจ้าเรือนปตัตน,นินะคะลักษณะแบบเนี้ย ก็ต้องบอกว่าดาวสุกอะ่ะมันเป็นเรื่องของความรักด้วยนะอยู่ในเรือนาริก็ต้องบอกว่าช่วงระยะเวลานี้พรเกตเข้าเนี่ยมีความรักในช่วงระยะเวลานี้อาจจะเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยราบรื่นนะคะไม่ค่อยถูกใจกับความรักของตัวเองถ้าสมมุติระยะเวลานี้มีคู่เกิดความขัดแย้งบ้างนะคะแต่บุตรก็จะเป็นกาวใจนะ ตัวเจ้าอาตาเนี่ยถามว่าระยะเวลานี้จะทำยังไงดีแอดมองว่าคุณไปดูเจ้าเรือนที่เจ้าเรือนอรินะเจ้าเรือนอริอยู่ในเรือนการเงินน่ะก็ต้องบอกว่าเจ้าอตาเนี่ยในช่วงระยะเวลานี้มีเอาเป็นว่ามีเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยได้พระสุขอยู่ในวีนาอะนะคะพระสุขเป็นเจ้าเรือนวีนาแล้วก็ปัตนิอยู่ในเรือนอริเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วย ของคู่ครองคนรักหรือเกิดความไม่ราบรื่นไม่สะดวกในการทําอะไรบางอย่างในระยะเวลานี้จะทํางานทําการอะไรก็ต้องรู้สึกว่ามันมีปัญหามันเกิดความขัดแยง้งช่วงระยะเวลาที่พระเกตไปกระตุ้นกับคนที่มีพระสุขอยู่ในนี้นะคะจังหวะนี้แอดว่าไม่ค่อยพอใจในคู่ครองคนรักของตัวเองพระเกตไปผลักดันให้มีการพูดคุยกันนะคะเจ้าหัตาในช่วงระยะเวลานี้ก็ เพระสุกอยู่ในเนี้ยในลักษณะเป็นเป็นอ่าลักษณะเป็นปลาตั้งแต่เกิดอะแอดจะบอกเลยว่าไม่ว่าคุณจะผ่านเรื่องราวอะไรมานะแต่พระฤาษีอยู่ในเรือนนี้แล้วช่วงระยะเวลานี้นะแอดต้องบอกว่าเจ้าวะตาเนี่ยเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของสเสน่ห์ความน่ารักความอ่อนโยนพูดแล้วประสบความสําเร็จพูดแล้วในระยะเวลานี้ไม่มีใครเกลียดจะลงทุนลงแรงหรือทําอะไรก็ตามในระยะเวลานี้ตามกฎเกณฑ์ของดาวอริที่มี ดาวในเรือนอดิที่มีพรฤหัสเป็นโยกเกณฑ์ราชาชโชคอ่ะคุณทําได้ในระยะเวลานี้นะและมันมีลักษณะของความสัมพันธ์ของดาวสุบะเคเรียกเงินเรียกทองแต่ว่ามันเหนื่อยมันต้องแก้ไขปัญหาแอดถึงบอกไงพบเรื่องนี้เราต้องไปเป็นหมอเป็นพยาบาลไปทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการมีศัตรูอ่ะนะคะเป็นทนายความว่าความอะไรพวกนี้นะคะ แล้วก็แน่นอนนะต่อให้ดาวสถิตอยู่อย่างไรก็ตามอะ่ะมันก็มีลักษณะของความเป็นดาวสุประเคราะ์ที่ไปเกาะเกี่ยวกับพฤหัสพเกตก็ผักดันดังนั้นระยะเวลานี้ถ้าจิตใจสับสนวุ่นวายไม่ค่อยพอใจในเรื่องของคู่ครองคนรักอาจจะต้องตั้งสติถ้าน่อยนะคะอาจัดการกับเรื่องของความฟุ้งซ่านของตัวเองให้ดีบางเรื่องที่คิดมากเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะแต่โดยรวมแล้วเนี่ย พฤหัสคุ้มครองเยอะอยู่ถ้าไม่มีพฤหัสบอกเลยว่าช่วงระยะเวลานี้วุ่นวายเพราะเรื่องเพศตรงข้ามไม่ว่าเรื่องลูกเรื่องสามีเรื่องภรรยานะคะเข้ามาวุ่นวายหมดแต่จังหวะนี้ก็ต้องบอกว่าดีจริงๆพฤหัสช่วยเหลือนะคะทั้งพภเกศทั้งพระสุขเนี่ยให้เกิดความต่อให้มีเรื่องวุ่นวายก็สามารถที่จะแก้ไขไปได้ระยะเวลานี้ก็อย่าฟุ้งซ่านค่ะ เพราะว่ามันจะรู้สึกถึงความไม่เป็นตัวของตัวเองระยะเวลานี้นะและแอดบอกเลยว่าตัวเจ้าตาช่วงนี้ดาวอ่าดาวปัตนิของคุณเน่ะดาวจรเนี่ยมีลักษณะของความเป็นมีลักษณะของความเป็นมหาจักรแล้วตีกนพระศุกร์เนี่ยเดินเกิดเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้ถ้ามันมีเรื่องมีราวอะไรแอดว่าหลังวันที่ยี่สิบที่คลายหมดในเรื่องของความรักนะคะ ในเรื่องของการพูดคุยในเรื่องของการจะทำอะไรร่วมกันหลังมาที่ยีสิบดีขึ้นนะคะถ้าอยากจะทำไปได้ไปได้ดีต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระเสาค่ะสำหรับคนที่มีดาวพระเสาในเรือนอริเสาเนี่ยเป็นเจ้าเรือนสหัชชานะคะ อยู่ในภพเรือนอะไรก็ต้องบอกว่าเจ้าวตาเนี่ยเป็นคนที่เก่งและฉลาดในเรื่องของการจัดการปัญหาและอุปสรรคนะคะไม่ว่าจะเรียนน้อยหรือเรียนมากเจ้าวตาก็เป็นคนที่เก่งนะดาวเจ็ดในภพเรือนที่6เนี่ยตัวเจ้าวตาเนี่ยเป็นคนที่หาเงินได้ไม่ว่าจะเกิดมาแบบมีสมบัติพระสถานอะไรขนาดไหนก็ตามเจ้าวตาจะมีเงินมีทรัพย์สิสน นะคะบอกได้เลยว่าช่วงระยะเวลานี้เนี่ยในเรืนอรนฤเ,น,เนีตีโกนกับเรือนการเงินตีโกนกับเรือนการกรรมม้านะเรื่องการเงินโดดเด่นขึ้นมาเสาอยู่ผักดันเสาอยู่ในเรือนนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าจังหวะของการตรีโกนในเรือนกรรมมะและเรือนกระดุมผ้าเนี่ยส่งผลทุกอย่างเลยเกี่ยวกับเรื่องของการเงินในเรื่องของการติดต่อ,อก,การเจรจาไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นเพราะว่าพาราหัด เขาเป็นราชาโชคเพราะเสาเป็นนิดมีฤทธิ์ไม่มากนะคะแล้วก็ติดโกนกันดึงเจ้า,าตาไปได้ในเรื่องของการทำมาหากินบางทีช่วงระยะเวลานี้นะคะจังหวะนี้ของเจ้า,าตาเนี่ยน่าจะเป็นจังหวะพอเกตไปกระทบเสาเนี่ยมันเป็นจังหวะที่ขัดแย้งกับพี่น้องคุณโชคดีนิดนึงเพราะอะไรรู้ไหมพฤหัสปักหลักอยู่ตรงเนี้ยนะคะ ทำให้เจ้าตาเนี่ยสามารถที่จะปรับความเข้าใจกับพี่น้องหรือลูกน้องหรือช่วงระยะเวลานี้ลูกน้องเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยทำให้เจ้าตาต้องเสียเงินเสียทองในการดูแลขึ้นค,คือความเดือดร้อนนั่นนะ่มันมาถึงเจ้าตานะคะระยะเวลานี้ต้องบอกว่าบางคนนะ่พะพัเกตไปกระตุ้นกับพระสาวเนี่ยกลับมาพบเจอเพื่อนเก่ากลับมาพบเจอ คนเก่าเนี่ยต้องเรียกว่าดีกว่าคบเพื่อนใหม่นะมีโอกาสวนกลับมาพบเจอเพื่อนเก่าแล้วพูดคุยกันได้เรื่องเลิงสนุกสนานได้มีสัมพันธภาพได้มีคอนเน็ t ชันกับเพื่อนเก่าๆได้พูดคุยอะไม่ว่าจะงานอะไรก็ตามดีกว่าเพื่อนใหม่นะเพราะในดวงเจ้าตาเนี่ยแอดมองว่าคบเพื่อนใหม่ไม่ค่อยได้นานอ คบกันแล้วก็ขัดแยง้งอ่ะแต่จังหวะเนี้ยเกตเป็นดาวเก่ามาเจอกับพระเสารเนี่ยเจ้าวาตาจะพบเพื่อนเก่าได้พูดคุยกันได้ชุมนุมได้สั่งสรรน,นะคะระยะเวลานี้เแล้วก็หาคอนเน็ชันใหม่ๆจากคนเก่าดีกว่าประสบความสําเร็จกว่าด้วยซ้ำนะต่อไปสําหรับคนที่มีดาวพระราหูค่ะดาวราหูนะคะในเรือนอริ ดาวราหูเป็นเจ้าเรือนพันธุราหูในเรือนอริเนี่ยต้องบอกว่าเป็นราหูที่ให้คุณได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นราหูที่ชนะศัตรูนะตัวเจ้าวตาเนี่ยมักจะชนะอุปสรรคแล้วครูบาอาจารย์เนี่ยมักจะบอกเลยว่าราหูในเรือนอริอายุยืนไม่มีวันแพ้พ่ายกับโรคภยัยไข้เจ็บอะไรเป็นคนที่แบบสุขภาพแข็งแรงนะคะ เพียงแต่ราหูในเดือนนี้ไม่ชอบมีคู่ประมาณนั้นนะแต่ระยะเวลาในี้ดาวปุตตะมันอยู่ในเรือนนริุมคู่กับดาวพระราหูไงนะคะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนใจระยะเวลานี้อาจจะพบเด็กพบคนรักพบใครสักคนที่ถูกใจถูกชะตานะคะพบคนที่คุณชอบนะพภเกจมาผักด,ดันให้มีพลังในการไปบอกรักหรือไปตามจีบเขาเองเป็นผู้หญิงก็ตามจีบได้อะไรประมาณอย่างเงี้ยคะ่ะ ตัวเจ้าตาระยะเวลานี้นะเกตกับ9ก้าเจอกันมีโอกาสในระยะเวลานี้ใจใหญ่ใจกล้านะบางคนไปสารภาพรักกับคนที่ตัวเองแอบรักถามว่ามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จไหมมีโอกาส่ะนะคะอาจจะต้องเปยหน่อยนะคะแต่ไม่ได้แปลว่าเขาคนนั้นเห็นแก่เงินนะ หรือเธอคนนั้นอย่างแกเงินไมมมันมันแอดมองว่าดาวประจําตัวเนี่ยมันแข็งแรงแล้วก็อยู่ในเรือนที่แบบมีดาวคู่ทัตุน้ําเจ้าตาก็อาจจะมีของขวัญของฝากก่อนแล้วก็ไปบอกรักอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสประสบความสําเร็จเอาชนะอุปสรรคในความรักในครั้งนี้ไปได้เช่นเดียวกันก็ช่วงนี้มันมีพลังก,กาลังในการอยากจะทําเรื่องพวกนี้ด้วยไงส่วนในเรื่องของการทํามาหากินระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าลัคนาราศี ลัคนาราศีพิจิกเนี่ยระยะเวลานี้เรื่องการงานการเงินมันก็ฉิวอยู่นะเพราะมันตรีโกนกันมันมีการงานและโปรเจกต์ใหม,ใหม่ๆอะไรเข้ามาให้เจ้าหัวตานะคะก็ให้เพิ่มให้เติมให้เสริมให้ขยายไปตามลักษณะของความหมายของดาวเกตนั่นแหละนะคะเจ้าวตาบ้าพลังในการทำอะไรต่างๆในระยะเวลานี้อยากหาเงินเยอะๆนะคะก็แน่นอนอนะว่าหาเงินมาแล้ว จุดหมายปลายทางก็ใช้เงินเก่งเหมือนกันอนะดาวการเงินอยู่ในเรือนอริเป็นคนเก็บเงินไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะใช้เงินเก่งหาเงินเก่งแต่วางแผนเก่งด้วยนะคะระยะเวลานี้ก็โอเคอะทิศทางของชาวลัคนาราศีพิจิกที่มีดาวราหูอยู่ในเรือ,อรนอะริการงานก้าวหน้าเงินทองเพิ่มพูนนะคะมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศด้วยนะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระเกตค่ะ ฟังต่อข้างหน้าได้เลยห้าเก้าเก้าก็เหมือนกับข้างหน้านะคะนะคะเหมือนกันต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวมฤตยูสำหรับคนที่มีดาวมฤต,ตยูนะคะในเรือนอริมฤตยูในเรือนอริเนี่ยเจ้าชะตาจะเป็นคนที่มักจะเจ็บป่วยในลักษณะแบบ เป็นอะไรก็ไม่รู้วันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้ผื่นขึ้นเต็มเลยพรุ่งนี้หายละอะไรองนี้ค่ะเป็นเองหายเองเป็นแบบแปลกๆนะคะแล้วก็เจ้าตาเป็นคนรักอิสระไม่ชอบทํางานทําการที่แบบเป็นหลักแหล่งบางทีก็ทําไปเรื่อยๆตามใจรักนะคะไม่ขึ้นกับใครระยะเวลานี้อาจจะตัดสินใจลงหลักปักฐานหรือทำอะไรบางอย่างลงทุนทำอะไรบางอย่าง ซึ่งก็เป็นไปในทิศทางที่ดีค่ะเพราะดาวต่างๆส่งผลดีให้กับเจ้าตามากมายไม่ว่าจะเป็นดาวประจําตัวก็ตโกลนกับมรุตยูอยู่นะคะเป็นคู่บ้าพลังเหมือนกันดาวพฤหัสที่อยู่ในเรือนอริรก็บ้าพลังเหมือนกันระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าชาวลัคนาและราศีพิจิกที่มีมรุตยูอยู่ในเรือนอริรก,กาลังคิดอยากจะทําอะไร ที่ใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองที่แบบบางทีไม่ได้เรียนมามันมีความแปลกแตกต่างอยู่แล้วไงคุณมีลักษณะแบบนั้นแล้วก็อยากทํางานที่มันเป็นอิสระไม่ต้องมารับเงินเดือนไม่ต้องมามีผู้บังคับบัญชาไม่ต้องมามีเจ้าหนายชอบแบบนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีอาจจะแสดงฝีมืออะไรในช่วงระยะเวลานี้แล้วก็ปุตตะเป็นราชาโชคมีชื่อเสียงขึ้นมานะคะทั้งหลายทั้งปวงนะคะก็เป็นดวงดาวของชาวลัคนา และราศีพิจิกนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรือนอริขอบพระคุณนะคะที่ฟังกันมาจนถึงนาทีนี้ขอบพระคุณสำหรับการซับพอร์ตช่องทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นการแชร์คลิปการส่งซูปเปอร์แตงให้แอดมินขอบพระคุณมากๆแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ